สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ WeGroup WeCare นะครับผมด้าเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเช็คระยะในแต่ละครั้งมีเปลี่ยนอะไรบ้างไฟ A ไฟ B คืออะไรและมีในรุ่นไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยและที่ด้าบอกว่าไฟ A ไฟ B คืออะไรและมีในรุ่นไหนนะครับด้าจะยกตัวอย่างในรถคันนี้ครับเป็น City Turbo IS นะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปประแจแจ้งเตือนนะครับให้เรากดชิปคล็อกนะครับกดไปเรื่อยๆจนถึงคำว่าออยไลท์นะครับแล้วเราจะทราบว่าจะเป็นไฟ A หรือไฟ B นะครับถ้าเป็นไฟ A นะครับจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็แหวนรองนะครับแต่ส่วนไฟ B นะครับจะมีกองน้ำมันเครื่องเข้ามาด้วยครับครับและเช็คระยะในรอบเลขขี้นะครับจะมี 10,000 30,000 50,000 70,000 แล้วก็ 90,000 นะครับตัวนี้จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็แหวนรองด้วยนะครับในส่วนของ 20,000 แล้วก็ 40,000 นะครับจะมีไส้กรองอากาศแล้วก็กล่องน้ำมันเครื่องเข้ามานะครับในส่วนของ 60,000 นะครับก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำเบรกเข้ามาด้วยครับและในระยะ 80,000 กิโลครับก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ไส้กรองอากาศแอร์นะครับและในรอบ 100,000 นะครับจะไม่มีกองเชื้อเพลิงนะครับแต่จะมีหัวเทียนแล้วก็น้ำมันเกียร์ออโต้เข้ามานะครับรถยนต์บางรุ่นนะครับจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลในคู่มือของรถยนต์ของท่านก่อนทุกครั้งนะครับและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอที่สนุกและมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We care.